วันนี้ก็มาเล่นนาตมซะหน่อยนะครับตมจริงๆครับเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับผมทำไงได้ครับรับงานมาแล้วนะครับผมเป็นนาเจ้าของโรงสีล่อทางนะครับก็ประมาณไร่หนึ่งเนาะประมาณไร่หนึ่งเขาจะหวานข้าวเหนียวอาชิตะนะครับข้าวมะลิดำของญี่ปุ่นนะครับผมแต่ข้าวนี้มันก็ดีอย่างคือว่ามันอายุมันยาวครับอายุมันยืนประมาณอันนี้ยืนกว่าเพื่อนก็ออกรวงหลังข้าวมะลิอีกหลังข้าวมะลิใหญ่อีกนะก็ถือว่าอันนี้นะครับผมทำไงได้นะครับเราจำเป็นต้องเล่นตมครับก็ถือว่าล้างใบปั่นไปในตัวครับเสร็จงานนี้ก็ต้องไปฉีดน้ำอัดฉีดกันใหญ่เดี๋ยวพวกประเก็นล้อพวกที่อัดจารบีมันจะตันครับลุยโอ้โหเละไปรถแรงคู่แรงใจนะครับคนขับก็แรงนะครับรถก็แรงความแรงไม่เคยประณีใครครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับก็รักทุกคนนะครับผมวิถีชีวิตชาวนาชาวบ้านเราเนาะวิถีคนรับจ้างครับรับจ้างรับไปทั่วถ้าเขามาบอกนะครับผม